นายกรัฐมนตรีตั้งคำถาม,ถ,ามถึงคณะกรรมการปปชใช้อำนาจอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วหรือไม่กรณีที่แจ้งข้อกล่าวหาโครงการรับจำนำข้าวเร็วผิดปกติผิดกับกรณีการระบายข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิเวชาชีวะที่ใช้เวลากว่า4ปียังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาติดตามจากรายงานค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีเมื่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวโทษโครงการรับจำนำข้าวผ่าน Facebook มีเนื้อหาระบุว่าตลอดระยะเวลาสองปีกว่าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ตั้งใจที่จะทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความมานะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดเราตหนักในความไว้วางใจที่ได้รับจากพี่น้องประชาชน เมื่อคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องของพักประชาธิปัตย์และกรณีที่คณะกรรมาการปปชามีเหตุควรสงสยัยเรื่องการปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมาการนโยบายข้าวแห่งชาติถือเป็นการทำงานในระดับนโยบายส่วนในระดับปฏิบัติการ การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวก็เช่นเดียวกับโครงการอื่นๆกล่าวคือมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติเพื่อรับจำนำและระบายข้าวโดยมีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการลงไปปฏิบัติการสั่งการหรือครอบงำเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ เมื่อจะมีการแจ้งว่าจะไตส่สวนข้อเท็จจริงจึงจำเป็นต้องขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมขอทราบพยานหลักฐานและขอตรวจสอบพยานหลักฐานตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและกำหนดไว้เพื่อจะได้ชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมาการปรปรชเข้าใจในเบื้องต้นว่ามิได้กระทำผิดซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ผู้ถูกกล่าวหาย่อมต้องมีโอกาสได้ใช้สิทธิ รวมทั้งขอคัดค้านให้เปลี่ยนตัวบุคคลเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่คณะกรรมการปรปรชได้มอบหมายให้นายวิชามหาคุณเป็นกรรมการนั้นได้ขอให้กรรมการปรปรชรายอื่นทำหน้าที่กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนแทนโดยได้ยื่นหนังสือจำนวนสองฉบับต่อคณะกรรมการปรปรชไปตั้งแต่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2557แล้ว แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่านับแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการปปชาวา่าเรื่องที่ขอความยุติธรรมทั้งสองเรื่องข้างตน้นคณะกรรมการปปชจะอำนวยความยุติธรรมให้ในทางกลับกันเมื่อวันที่18กลกุมภาพันธ์สองพาสิบเที่ผ่านมากลับได้รับทราบจากการถแถลงข่าวของกรรมการปปชซึ่งเป็นบุคคลที่คัดค้านว่า ปปชมีมติเอกชนให้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27กุมภาพ,พันธ์2557เวลา14นาฬิกาซึ่งหากรวมเวลานับแต่คณะกรรมการปปรชตั้งคณะกรรมการไต่สวนเมื่อวันที่28มกราคม2557 จนถึงวันที่คณะกรรมาการปรปรชมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาใช้ในการดำเนินคดีเพื่อแจ้งข้อหาเพียง21วันซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนอกจากนี้มีข้อสังเกตที่มาใช้ปเปรียบเทียบได้ด้วยว่าคดีที่บุคคลรัฐบาลที่แล้วสมัยเมื่อเป็นรัฐบาลถูกกล่าวหาในเรื่องทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายคดีเช่นกันเช่นคดีระบายข้าวถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต แต่ปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งหากการอํานวยความยุติธรรมไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆแล้วคณะกรรมาการประประชก็ไม่ควรรีบเร่งรีบร้อนในการไต่สวนและชี้หมูนความผิดให้เป็นไปในลักษณะที่จะถูกสังคมกล่าวหาได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประสงค์ล้มล้างรัฐบาลซึ่งมีกรณีการทุจริตในโครงการระบายข้าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552 แต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนและยังมีคดีที่ยื่นและค้างพิจารณาอยู่อีกเป็นจำนวนมากมายเช่นกรณีปรสเป็นต้นดังนั้นคณะกรรมการปปชเองก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนต่อสาธารณชนว่าคณะกรรมการปปชได้ใช้อำนาจของตนอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วหรือไม่ ทีมข่าว DNN รายงาน